بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติสุขความเมตตาความปราณีความจำเริญความรักจากเอออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในการเรียนการสอนวันเสาร์ประจำสัปดาห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในวันนี้เนี่ยนะครับพระองค์ก็ยังได้ประสงค์ให้เราทั้งหลายนั้นนะครับยังได้มีลมหายใจอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับโลกแห่งการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีโลกที่ให้เรานั้นได้สะสมนะครับเสบียงของเราในวันที่เรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดกันไปถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับและในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มาถึงกันในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับและนะครับสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั้นนะครับมันก็คือประการแรกนะครับประการแรกประการที่หนึ่งนะครับการออกมาของปัสสาวะหรืออุจจาระแล้วก็การผายลมจากทวารทั้งสองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเรานั้นนะน่าจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประการแรกเลยของสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั้นก็คือการออกมาของปัสสาวะอุจจาระนะครับหรือการผายลมจากทวารทั้งสองนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการออกมาของปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยนะครับได้มีคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเอาจาฮาดุนมินกุมมินันกออิดหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกมาจากการขับถ่ายนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการเทียบเคียงมาจากการไปปลดทุกจากการปัสสาวะและก็การอุจจาระนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะบรรดานักวิชาการต่างเห็นพ้องต้องกันเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั่นก็คือการออกมาของปัสสาวะและอุจจาระจากทวารทั้งสองนะครับนะไม่ว่าปัสสาวะของเราเนี่ยจะออกมามากจะออกมาน้อยหรือว่าอุจจาระเนี่ยมันจะออกมามากมาน้อยถ้าหากว่ามันได้ออกมาจากทวารทั้งสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เรารู้พื้นฐานกันอยู่แล้วทีนี้ประเด็นต่อมานะครับถ้าหากว่าปัสสาวะแล้วก็อุจจาระมันไม่ได้ออกมาจากทวารหน้าแล้วก็ทวารหลังเนี่ยจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่นะครับถ้าหากว่าปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบาเนี่ยจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการที่ปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยมันออกมาจากการที่เรานั้นถูกหมอผ่ากระเพาะปัสสาวะมันไม่ได้ออกมาจากทวารหนักและทวารเบานะครับนี่ขยกตัวอย่างว่ามันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะหรือเวลาผ่าท้องอาจจะไปโดนลำไส้แล้วอุจจาระออกมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการที่ปัสสาวะหรืออุจจาระออกมาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ทวารหนักแล้วก็ทวารเบาเนี่ยเสียน้ำละหมาดหรือไม่นะครับ
ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อขัดแย้งกันของนักวิชาการของอุลามะนะครับซึ่งกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของคนที่เขาพิจารณาถึงการออกมานะครับว่ามันก็คือการออกมาแบบเดียวกับที่ออกมาจากทวารหนักและก็ทวารเบานั่นแหละนะครับถึงต่อให้มันจะออกมาจากสิ่งอื่นออกมาจากช่องทางอื่นของร่างกายมันก็เหมือนกับการที่ปัสสาวะและอุจจาระนั้นออกมาจากทวารหนักและก็ทวารเบาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทัศนะของอิหม่ามอบูฮานีฟะหรือว่ามัซฮับฮานาฟีนะครับแล้วก็ท่านซุบยาอัสซอรีนะแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามอิบนุฮัซมินนะครับโดยบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันทำให้เสียน้ำละหมาดนะมันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะรู้เอาไว้เพราะบางทีเนี่ยนะครับเราไปหาหมอเราไปผ่าตัดนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราต้องนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคนที่ผ่าตัดคนที่อะไรขยับไม่ได้แล้วถามว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงจำเป็นที่ต้องละหมาดไหมก็ยังจำเป็นที่จะต้องละหมาดนะครับดังนั้นสมมุติว่าปัสสาวะหรืออุจจาระมันออกมาจากช่องทางอื่นจากการผ่าตัดนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับหรือว่าใส่สายปัสสาวะอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเสียน้ำละหมาดหรือไม่นะซึ่งทัศนะที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเสียน้ำละหมาดนะด้วยกับทุกๆของเสียที่มันไหลออกมาจากร่างกายนะครับไม่ว่ามันจะออกมาจากส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะอันนี้เป็นทัศนะที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเสียทั้งหมดนะครับเสียทั้งหมดไม่ว่ามันจะออกมาทางไหนก็ตามและนะครับมีคนที่เขาพิจารณาด้วยกับทวารทั้งสองนะดูเฉพาะทวารทั้งสองอย่างเดียวนะถ้าหากว่ามันออกมาจากช่องทางอื่นเนี่ยนะครับไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าออกมาจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบาเนี่ยเสียนะครับและนักวิชาการที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านอิหม่ามชาฟิอีนะอีกความคิดเห็นหนึ่งหรือว่าอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการเขาพิจารณาแค่ว่าเอ้ยถ้าหากว่าปัสสาวะอุจจาระมันก็จะต้องออกมาจากทวารทั้งสองอย่างเดียวสินะครับเขาพิจารณาว่าออกมาจากทวารทั้งสองเช่นอิหม่ามชาฟิอีโดยท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยมันได้ออกมาจากทวารทั้งสองเนี่ยถือว่าเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าหากว่าออกมาจากอย่างอื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันออกมาจากอย่างอื่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นแค่นายิสนะเขาบอกว่าเป็นแค่นายิสถ้าหากว่าเราแค่กำจัดนายิสเนี่ยก็สามารถที่จะละหมาดได้นะครับเช่นนะแล้วเขาบอกว่าและอะไรก็ตามที่ออกมาจากทวารหนักและทวารเบาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัสสาวะและก็อุจจาระแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นายิสเนี่ยนะครับก็จะต้องอาบน้ำละหมาดเหมือนกันเช่นนิ้วออกมาจากทวารเบานะครับก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดเพราะเขาพิจารณาถึงทางที่มันออกมานะเขาพิจารณาถึงทางที่มันออกมานะครับถ้าหากว่ามันออกมาจากทวารทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าหากว่าออกมาจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ทวารทั้งสองไม่เสียน้ำละหมาดนะแต่อีกกลุ่มนึงนะที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักวิชาการส่วนมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าปัสสาวะหรืออุจจาระเนี่ยมันได้ออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากทวารหนักหรือว่าทวารเบาก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดเหมือนกันนะครับเสียน้ำละหมาดเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการนะครับว่ากลุ่มนึงเนี่ยมองภาพรวมเลย
ว่ามันออกมาจากช่องทางไหนก็ตามจากกระเพาะจากลำไส้จากอะไรที่เป็นปัสสาวะแล้วก็อุจจาระถึงแม้ว่าจะนอกเหนือจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบาก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดแต่อิหม่ามชาฟีอีไม่ได้มองตรงนั้นนะครับมองแค่ว่าอะไรก็ตามที่มันออกมาจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัสสาวะหรืออุจจาระก็ตามถือว่าเสียน้ำละหมาดนิ่วออกมาเม็ดนิ่วออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัสสาวะและมันไม่ใช่อุจจาระนะครับก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดเช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการนะครับและทางที่ปลอดภัยคืออะไรนะครับทางที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการออกจากการขัดแย้งของนักวิชาการนะครับก็คือให้เรานั้นทำการอาบน้ำละหมาดไว้ดีกว่าถึงแม้ว่าปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกมาจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบานะนะครับแต่มันก็เป็นนัยยีสมันก็เป็นของเสียนะครับก็ให้เรานั้นเวลาต้องการที่จะทำการละหมาดเนี่ยก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดนะครับให้ไปอาบน้ำละหมาดนะนี่คือในส่วนของปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการผายลมนะการผายลมนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เคลียร์นะครับเคลียร์ไม่เอ่ยนะครับนะครับต่อมาในส่วนของการผายลมนะครับถ้าหากว่าการผายลมหรือว่าภาษาบ้านเราเรียกว่านะครับถ้าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยมันออกมาจากทวารหนักของเรานะครับไม่ว่าจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงนะไม่ได้พิจารณาตรงนั้นนะครับเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยพอถามต้องเงียบผายลมไหมเปล่าๆได้ยินไหมล่ะนะไม่ได้ยินเสียงแต่กลิ่นเนี่ยลอยมานะครับดังนั้นนักวิชาการเขาบอกว่าการที่ผายลมออกมาเนี่ยไม่ว่าจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การนั้นละหมาดของเรานั้นเสียนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นอิจมาเลยนะครับเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการเลยเพราะว่ามีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับได้รายงานว่าลายักบุลุลลอฮ์ซอลาตะอะฮะดุกุมอิซาอะฮดะซะฮัตตายะตะวัดดะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเมื่อเขานั้นมีหะดัสนะครับจนกว่าว่าเขานั้นจะไปทำการอาบน้ำละหมาดเสียก่อนนะและการผายลมก็เป็นหนึ่งในหะดัสเล็กนะครับจากตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับก็มีชายคนหนึ่งจากเมืองฮาดรอนเมาต์นะครับเป็นเมืองหนึ่งของประเทศเยเมนนะครับคำว่าฮาดรอนเมาต์เนี่ยแปลว่าความตายได้มาเยือนแต่นี่เป็นชื่อเมืองนะครับฮาดรอนเมาต์เป็นชื่อเมืองของประเทศเยเมนชายคนหนึ่งจากฮาดรอนเมาต์เนี่ยนะครับก็ได้มาแล้วก็มาถามกับท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับว่ามาอะฮดัสไอ้ฮะดัสที่นบีบอกเอาไว้ในหะดีษเนี่ยมันคืออะไรนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกนะครับว่าฟูซาอุนก็คือลมที่ผายออกมาจากก้นนะไอ้ฮะดัสที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดเนี่ยเมื่อเขามีฮะดัสเนี่ยไอ้คำว่าอะฮดัสเนี่ยมันคืออะไรท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกนะครับว่าลมที่ผายออกมาหรือดอรอตุนก็คือตดผายลมนะครับนี่คือชัดเจนเลยนะครับแต่มันมีอีกประเด็นนึงนะครับเขาบอกว่าและในส่วนลมที่มันออกมาจากทวารหน้านะลมที่มันออกมาจากทวารหน้าน่าจะเป็นของผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นในส่วนของผู้หญิงแต่ส่วนอยู่ในรถครับอยู่ในรถแต่ในส่วนลมที่มันออกมาจากทวารข้างหน้านะครับฟะกอละยุมฮูรนักวิชาการส่วนมากนะครับเขาบอกว่าเสียน้ำละหมาดนะอันนี้นักวิชาการส่วนมากนะครับเข
ขาบอกว่าลมที่ออกมาจากทวารหน้าเนี่ยนะครับเขามองว่าเสียน้ำละหมาดอย่างเช่นการมองของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะนะครับแล้วก็อิบนุฮัสมินนะเขาบอกว่านักวิชาการส่วนมากเนี่ยนะครับบอกว่าเสียนะเสียน้ำละหมาดแต่นักวิชาการอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะมีมุมมองที่ต่างกันนะครับมีมุมมองที่บอกว่าเสียแล้วก็มีมุมมองที่บอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะนักวิชาการส่วนที่บอกว่าไม่เสียเนี่ยนะครับเขาบอกเขามองว่าไอ้ลมที่มันออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าการผายลมเนี่ยสองชื่อนี้สองคำเรียกนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับยกเว้นว่ามันจะออกมาจากทวารหนักเท่านั้นถ้าว่าเราบอกว่าตดเนี่ยถ้าเราบอกว่าตดนะพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับไม่เขาบอกว่าถ้าว่าเราเรียกว่าตดเนี่ยคำนี้เนี่ยนะครับมันคือคำที่สื่อถึงลมที่ออกมาจากทวารหนักนะดังนั้นคำที่อบูฮุไรเราะห์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าอะดัสเนี่ยมันคือฟูซาอุนกับดอรอตุนเนี่ยนะครับที่แปลว่าลมที่ผายออกมาหรือแปลว่าตดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้คำสองคำนี้เนี่ยมันคือคำเรียกสิ่งที่จะออกมาจากทวารหนักเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าออกมาจากทวารหน้าเนี่ยไม่ถือเรียกว่าตดเขาก็เลยมองว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะเขาก็มีมุมมองของเขายังไม่สรุปเดี๋ยวกำลังจะสรุปนะครับกำลังจะสรุปนะครับทีนี้พอเมื่อมีสองทัศนะมาแล้วนะครับกุนตุฉันจะกล่าวว่าคนแต่งหนังสือนี่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะกล่าวให้ฟังฉันจะสรุปให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการสรุปของคนที่แต่งหนังสือนะครับเขาบอกว่าถ้าหากแม้นว่ามีลมที่พวกเรารู้กันเนี่ยว่ามันคือลมที่ผายลมเนี่ยคือลมที่ตดเนี่ยนะครับฟาฮิยะนาตุซอตุนนะครับก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดถ้าหากว่าเป็นลมที่ออกมาเป็นการผายลมที่เรารู้กันน่ะผู้หญิงก็จะรู้กันว่านี่แหละคือตดนี่แหละคือการผายลมนะครับซาวาอุนคอรอยัตมินเขาบอกว่าเท่ากันทั้งหมดเลยไม่ว่าลมนั้นเนี่ยมันจะออกมาจากทวารหน้าหรือว่าทวารหลังนะครับถึงแม้ว่าลมนั้นเนี่ยมันจะออกมาจากทวารหลังอย่างเดียวก็ตามหรือว่าทวารหนักอย่างเดียวก็ตามเสียทั้งหมดนะนี่เป็นมุมมองของอะไรครับมุมมองคนแต่งหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไอ้ลมที่เรารู้จักกันเนี่ยว่ามันคือการผายลมเนี่ยนะครับไอ้ลมนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะออกมาจากข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็มองว่าเสียทั้งหมดเลยนะเสียทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราเคยเรียนมาเป็นยังไงลมที่ออกมาจากทวารข้างหน้าเสียไหมอย่างเวลาผู้หญิงเวลาเขาขยับร่างกายเร็วๆเนี่ยมันจะมีลมออกมาจากทวารข้างหน้านะนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการเพราะบางคนอาจจะเคยเรียนมาว่ามันไม่เสียใช่ไหมครับนะอาจจะเคยเรียนมาว่ามันไม่เสียนะเพราะมันคือลมที่ออกมาจากช่องคลอดนะครับไม่ใช่ลมที่ออกมาจากทวารหนักนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่ความเห็นของนักวิชาการแต่นักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเสียนะแต่นักวิชาการส่วนน้อยเขาบอกว่าไม่เสียถ้าว่าคำว่าตดเนี่ยจะต้องออกมาจากทวารหนักนะครับหรือออกมาจากก้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้แต่งหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำการหาวิธีทางที่มันปลอดภัยทำการหาวิธีทางมันมาปลอดภัยก็คือการออกจากการขัดแย้งของนักวิชาการก็เลยบอกว่าไม่ว่ามันจะออกจากข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ให้ไปอ่านนัดละหมาดใหม่จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเอ๊เสียไม่เสียนะนะครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้ลมที่เรารู้กันเนี่ยว่ามันออกมาเนี่ยแล้วเราเรียกว่าตด
ที่มันออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะออกมาจากข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะครับหรือมันจะออกมาจากทวารหนักอย่างเดียวเนี่ยก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับทีนี้พอเวลาที่เราออกไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งขัดแย้งกันแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งขัดแย้งกันแล้วนะครับว่าเอ๊ะจะเสียไม่เสียนะนะครับก็คือเป็นการออกจากการขัดแย้งของนักวิชาการเป็นการสร้างความสบายใจให้กับตัวของเราเองนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรกับเราในการที่เรานั้นจะไปทำการอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับนะแต่ถ้าหากว่าเป็นครูบาอาจารย์ของบ้านเราหลายต่อหลายท่านเนี่ยจะบอกว่าอันนั้นมันไม่เสียใช่ไหมครับเพราะมันคือลมที่ออกมาจากทางข้างหน้าก็อยู่ที่ว่าเรานั้นจะยึดนะครับฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ให้น้ำหนักกับเรานะครับแต่ที่ผมมาบอกแค่บอกว่าวิธีทางที่จะออกจากการขัดแย้งพอถ้าหากว่าเรายึดว่าไม่เสียแต่พอไปถามครูอีกคนนึงมันเสียอ้าวทีนี้จะเอายังไงล่ะครูคนนี้บอกว่าเสียครูคนนี้บอกว่าไม่เสียเราก็เอาไปทำที่มันปลอดภัยที่มันสบายใจกับเรานั่นก็คือไปอาบน้ำละหมาดใหม่ถามว่าอ่านนั้นละหมาดเกิน2นาทีไหมนะก็แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะแล้วมันก็สบายใจเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเสียอาจารย์อีกคนนึงบอกว่าไม่เสียนะครับนะอันนี้คือเรื่องของการผายลมนะครับแต่นะครับแต่เขาเนี่ยมีการมาขมวดปมเอาไว้นะครับแต่ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่น้องต้องค่อยๆตามไปนะมันมีประเด็นปีกย่อยเยอะๆมันมีประเด็นปีกย่อยเยอะนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่ามีการขมวดปมเอาไว้ถ้าผู้หญิงนั้นรู้สึกนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยที่มันเหมือนลมพุ่งออกมาจากอวัยวะเพศนะอันนี้เขามีการตันบีก็คือขบวนผมเอาไว้นิดนึงเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อควรสังเกตนะเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงนั้นรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยที่มันคล้ายๆลมเนี่ยพุ่งออกมาจากอวัยวะเพศและสิ่งนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะลมที่มันออกมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดมาจากการที่เขานั้นมีการยั่วยวนทางเพศหรือการขยับตัวนะครับนะมันไม่ใช่ลมที่มันออกมาจากทวารหนักของผู้หญิงนะครับแต่มันเป็นลมที่ออกมาจากอวัยวะเพศนะอันนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้คนแต่งหนังสือเล่มนี้นะครับมันพุ่งออกมาเกิดจากการที่ผู้หญิงนั้นขยับตัวนะครับแต่เขาบอกว่าในส่วนลมตรงนี้เนี่ยที่มันออกมาจากอวัยวะเพศของนางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่เขายึดก็คือไม่เสียน้ำละหมาดเขาบอกว่าสิ่งที่เขายึดเนี่ยเขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับการออกมาของการเรอนะมันเหมือนกับการออกมาของการเรอนะครับนะซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะครับนี่เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งนี่เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะรู้ดีจะรู้ตัวเองนะครับว่าลมที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากช่องไหนแล้วมันคือตดหรือไม่นะมันคือการผายลมหรือไม่นะครับถ้าหาว่ามันออกมาจากทวารหลังแน่นอนนะครับนั่นคือเสียน้ำละหมาดคือเรื่องที่เราไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงนะทวารเบาเนี่ยนะครับอยู่ที่เราว่านะเราจะทำยังไงแล้วสบายใจถามว่าถ้าหากว่ามายึดว่ามันไม่เสียน้ำละหมาดผิดไหมผมบอกว่าผิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับก็อยู่ที่เราเลือกแล้วก็อยู่ที่เราทำสิ่งไหนแล้วมันปลอดภัยนะครับให้มันสบายใจกับเรานี่ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการนะที่เขาได้รวบรวมมาในหนังสือเล่มนี้ว่ามันไม่เสียนะมันไม่เสียนะครับ
นะอันนี้เคลียร์นะครับในเรื่องของการผายลมนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะครับประการต่อมาข้อที่2นั่นก็คือการออกมาของอสุจิน้ำอสุจินะครับน้ำอสุจิแล้วก็น้ำเมือกใสๆที่ออกมาจากอวัยวะเพศเมื่อมีความรู้สึกหรือว่าบ้านเราเรียกว่าน้ำกามเขาเรียกว่าน้ำใสๆที่เวลาเรานั้นมีอารมณ์ทางเพศนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นอสุจิที่เป็นน้ำขุ่นๆออกมาแล้วก็น้ำวดีนะครับน้ำวดีก็คือน้ำข้นๆที่ออกมาจากอวัยวะเพศหลังจากปัสสาวะนะครับแต่มันไม่ใช่น้ำอสุจินะเมื่อมีความรู้สึกเล็กน้อยนะน้ำเนี่ยมันจะออกมาหลังจากที่เราได้ปัสสาวะนะครับเราเคยได้ยินไม่เอ่ยน้ำวดีเพราะปกติแล้วจะเคยได้ยินน้ำมาซีกับน้ำมานีมาซีก็คือน้ำกามนั่นเองน้ำใสๆที่ออกมาเวลาที่เรานั้นมีความรู้สึกแล้วก็มานีก็คือน้ำอสุจินะครับถ้าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยมันออกมาเสียน้ำละหมาดหรือว่าไม่เสียเสียน้ำละหมาดนะครับซึ่งในเรื่องของน้ำอสุจิเนี่ยนะครับเป็นอิจมะเป็นมติเอกฉันท์ของนักวิชาการเลยว่าเมื่อมันได้ออกมาแล้วนั้นมันทำให้น้ำละหมาดนั้นเสียนะครับและเมื่อน้ำอสุจิออกมาเนี่ยก็จำเป็นสำหรับเราที่เรานั้นจะต้องอาบน้ำยกหะดัษนะครับนะแต่ไอ้น้ำมาซีเนี่ยนะครับเมื่อที่มันออกมาแล้วมันก็ทำให้เสียน้ำละหมาดเช่นเดียวกันแต่มันแค่จะต้องอาบน้ำละหมาดเฉยๆไม่ต้องอาบน้ำนะครับไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษนะนะครับน้ำมานีจะต้องอาบน้ำยกหะดัษแต่ถ้าหากว่าน้ำมาซีก็คือน้ำใสๆก็คือน้ำกามที่เรารู้กันเนี่ยนะครับไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษแต่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เพราะน้ำอสุจินั้นไม่ใช่นายิสนะครับเวลาที่มันมาเปื้อนเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นายิสเราสามารถที่จะใส่กางเกงใส่กระโปรงอะไรที่เปื้อนน้ำอสุจิเนี่ยไปทำการละหมาดได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะนบีเนี่ยนะครับก็ยังใส่กางเกงที่เปื้อนข้าวอสุจิแล้วท่านนบีก็เคยยังแกะข้าวอสุจิเลยแล้วนบีก็เดินน้ำอสุจิไม่ใช่นายิสแต่น้ำใสๆน้ำกามเนี่ยคือนายิสดังนั้นน้ำใสๆเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็แค่ไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วถ้าว่ามันเปื้อนกางเกงเปื้อนอะไรเราก็ต้องขจัดข้าวออกไปให้ดีเปลี่ยนกางเกงใหม่หรือว่าอะไรนะครับหรือว่าเอาน้ำมาล้างเอาน้ำมาชำระล้างขจัดนายิสตรงนี้ออกไปให้ดีนะครับและไอ้น้ำวดีก็เหมือนกันนะครับน้ำข้นที่ออกมาจากอวัยวะเพศหลังจากปัสสาวะเนี่ยนะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องอาบน้ำละหมาดเช่นเดียวกันนะครับนะจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดเช่นเดียวกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยนะประเด็นนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่พวกเรานะไม่ได้มีขัดแย้งอะไรเยอะเพราะมันก็คือสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักและก็ทวารเบาอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากทวารหนักและก็ทวารเบานั้นเราจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วถามว่าน้ำอสุจิมันออกมาจากทวารไหนมันก็ออกมาจากทวารเบาไอ้น้ำกามมันก็ออกมาจากทวารเบานะครับไอ้น้ำวดีเนี่ยน้ำข้นๆมันก็ออกมาจากทวารเบาหลังจากปัสสาวะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าปัสสาวะก็จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดดังนั้น3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดแล้วก็เราก็จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากในข้อนี้นะครับนะแต่มันก็จะมีแค่เรื่องของ
การที่ปัสสาวะเล็ดนะครับปัสสาวะเล็ดนะหรือว่าคนที่มีโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับที่ปัสสาวะมันจะออกมาบ่อยๆเลยเนี่ยออกมาประจำเลยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าออกมาเป็นเวลาที่ไม่ได้ถี่มากยังพอเหลือเวลาให้เขานั้นทำการละหมาดได้นะครับก็ให้เขาไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ทำการละหมาดปกตินะครับทำการละหมาดปกติถ้าว่ามันเล็ดนะครับในตอนที่ละหมาดอยู่นะครับก็ให้เขาออกจากการละหมาดถือว่าละหมาดเสียแล้วก็ไปอ่านละหมาดใหม่แล้วก็มาละหมาดใหม่ถ้าว่าคนที่เขาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนคนเป็นโรคอืมคือที่เขาพิจารณาในประเด็นแรกเลยเนี่ยในเรื่องของกระปิดกระปอยเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องของความบ่อยก่อนความบ่อยของการออกมาถ้าหากว่ามันไม่บ่อย15นาทีออกมาทีนึงถามว่า5นาทีละหมาดเสร็จยัง10นาทีละหมาดเสร็จยังครับอันนั้นก็แสดงว่าถ้าหากว่าคนที่นานๆออกมาทีนานๆมันกระปิดกระปอยมาทีเนี่ยถ้าหากว่ามันมากระปิดกระปอยตอนที่ละหมาดอยู่ก็ถือว่าละหมาดเสียและให้เขาออกไปอ่านนั้นละหมาดแล้วก็มาละหมาดใหม่เพราะมันยังพอมีเวลาเหลือให้เขานั้นทำการละหมาดได้เต็มๆโดยที่ตัวเขานั้นมีความสะอาดครึ่งชั่วโมงเล็ดมาที15นาทีเล็ดมาทีและต่อมาทีนี้คนที่เขามาบ่อยนะครับคนที่เขาก็ปิดกระปอยมาบ่อยเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าการแนะนำของนักวิชาการนะครับว่าประการที่หนึ่งนะเมื่อคนที่เป็นมาบ่อยเนี่ยเอาอันนั้นละหมาดแต่ก่อนที่จะอันนั้นละหมาดเนี่ยขจัดให้เรียบร้อยถ้าหากว่ามันเล็ดโดนกางเกงอะไรเช็ดกางเกงเปลี่ยนกางเกงให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยอุดนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอุดเอาไว้นะใส่แพมเพิร์ดเอาสำลีอุดเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่แพมเพิร์ดแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปทำการละหมาดถ้าเราป้องกันเรียบร้อยดีหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเล็ดออกมาตอนที่เราละหมาดอยู่นักวิชาการเขาก็บอกว่าอนุโลมว่ามันใช้ได้ละหมาดไม่เสียแต่ถามว่าพอละหมาดเสร็จแล้วจะไปละหมาดอื่นต่อได้ไหมไม่ได้จะไปละหมาดสุนัตต่อไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะละหมาดสุนัตต้องออกไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็มาละหมาดใหม่นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะพิจารณาอย่างแรกก็คือถี่หรือไม่ถี่ถ้าไม่ถี่นะครับนานๆมาทีละหมาดเสียถ้าออกมาตอนที่เราละหมาดก็ให้เราออกไปอ่านละหมาดแล้วก็มาละหมาดแต่คนที่มาถี่เลยนะครับล้างทำความสะอาดให้เกลี้ยงจะเปื้อนกางเกงอะไรเปลี่ยนกางเกงอะไรให้ดีนะครับเอาสำลีปาดเอาสำลีอุดนะใส่แพมพงแพมเพิร์ดอะไรนะครับใส่ให้ดีอ่านน้ำละหมาดแล้วก็ไปทำการละหมาดและถึงแม้ว่ามันจะออกมาระหว่างการละหมาดนั้นก็ถือว่าไม่เสียใช้ได้แต่พอเวลาละหมาดเสร็จแล้วจะไปละหมาดอันอื่นอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับถ้าว่าเขาจะไปละหมาดอื่นก็ต้องอ่านน้ำละหมาดใหม่นะครับอ่านน้ำละหมาดใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือการออกมาของทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากทวารหนักแล้วก็ทวารเบานะครับโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครับนะข้างหลังโอเคไหมครับผ่านไหมเดี๋ยวจะได้ไปสู่ข้อต่อมานะครับเหลือเวลาอีก20นาทีนะครับข้อต่อมาการนอนการนอนเสียน้ำละหมาดไหมข้างหลังว่าไงครับนอนยังเสียน้ำละหมาดไหมเอ่ยนอนไม่หลับไม่เสียนอนหลับเสียหลับเส้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ถ้าไม่กลนี่ถือว่ายังไม่ลึกหรือยังไงนะครับประการต่อมาประการที่3การนอนหลับนะครับ
ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีการขัดแย้งของนักวิชาการเนี่ยนะครับหลายต่อหลายทัศนะเลยในเรื่องของการนอนหลับนะครับนะเพราะในแต่ละทัศนะที่พี่เขามีการขัดแย้งกันเนี่ยมันมีหะดีษนะมันมีหะดีษมานะครับซึ่งถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทัศนะที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าการนอนนั้นไม่ทำไม่เสียน้ำละหมาดนะครับไม่ว่าจะแบบใดก็ตามนะไม่ว่าจะนอนหงายนอนตะแคงนอนนั่งนอนหลับเขาบอกว่าการนอนนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับนี่ทัศนะที่หนึ่งนะนะครับทำไมพอเวลาสอนเรื่องนี้เนี่ยผมถึงบอกหลายทัศนะทำไมไม่บอกพี่น้องเลยว่าทัศนะไหนที่มันได้ทัศนะไหนที่มันไม่ได้ทัศนะไหนที่มันมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักนะครับอย่าลืมว่าหลายๆทัศนะที่นักวิชาการเขาได้นำมาบอกเนี่ยบางทัศนะมันก็มีหลักฐานรองรับเอาไว้พอเวลาที่เราได้ไปเจอคนที่เขายึดไม่เหมือนกับเรานะในเรื่องที่มันเป็นประเด็นปีกย่อยเนี่ยนะครับเป็นประเด็นปีกย่อยเนี่ยเราจะได้ไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาหรือไม่งงว่าเอ๊ะทำไมเขานอนแล้วทำไมเขาไปละหมาดเลยแต่เรายึดเฮ้ยถ้านอนเนี่ยเสียน้ำละหมาดนะเราจะได้รู้เอาไว้ว่ามันมีทัศนะไหนบ้างของนักวิชาการแล้วเดี๋ยวในตอนท้ายผมก็จะสรุปให้จะบอกให้นะครับว่ายึดทัศนะไหนแล้วก็ทัศนะไหนที่มีน้ำหนักนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเจอคนนอนที่รอเนี่ยรอบๆมัสยิดฮารอมเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมบานเลยเพราะบางทีเราเจอคนหนึ่งนอนตะแคงพออิหม่ามพอมุอัซซินเขาอาซานตื่นแล้วพออีกอมะเขาก็เดินเข้าไปละหมาดเลยอ้าวเฮ้ยก็เขานอนเนี่ยนอนตะแคงหลับปุ๋ยเลยเอ้าทำไมเขาไปละหมาดได้ล่ะเนี่ยพอเวลาที่เราได้รู้หลายๆทัศนะเนี่ยนะครับเราก็จะรู้อ๋อเขายึดทัศนะนี้เพราะเขามีหลักฐานนี้นะครับเราจะได้ไม่ตกอกตกใจหรือว่าเวลาที่เขาไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราเนี่ยเราจะได้ไม่มาคิดว่ามันจะซ้อไหมนะการละหมาดของเขาเนี่ยมันจะซ้อไหมนะครับเพราะบางทีมันมีนี่นะครับเราเดินไปเช้ากับเขาไปเป็นอิหม่ามแล้วเขาอัลลอฮ์วักบัตแล้วเราไปเป็นมะมุมเขาเนี่ยแต่เรารู้ว่าคนคนนี้เขายึดทัศนะนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะได้ไหมนะมันจะละหมาดตามเขาได้ไหมนะครับก็เลยอยากที่จะนำเสนอท่านพี่น้องนะครับให้ได้รับความรู้นะในเรื่องนี้เนี่ยให้มันกระจ่างไปเลยหลายทัศนะไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ทัศนะที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าการนอนนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะไม่ว่าจะเป็นนอนท่าใดก็ตามนะครับซึ่งทัศนะนี้เนี่ยเป็นคำบอกกล่าวจากกลุ่มหนึ่งของบรรดาซอฮาบะนะครับเป็นคำกล่าวของซอฮาบะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิบนุอุมัรก็คือลูกของท่านคอลิฟะอุมัรนะครับท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีนะครับแล้วก็เป็นคำกล่าวของท่านซออิดบินจุบัยด์นะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอัลซาอีแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งกลุ่มที่หนึ่งที่บอกว่าการนอนไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั้นเขาอ้างหลักฐานนะครับจากท่านกอตาดะจากท่านกอตาดะที่กล่าวว่าซามีอตุอานัสฉันนั้นได้ยินอานัสเนี่ยกล่าวว่าปรากฏว่าซอฮาบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยได้นอนหลับนะซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยได้นอนหลับนะครับซุมมายุศอลลูนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทำการละหมาดนะพอเวลาหลับตื่นแล้วก็ไปทำการละหมาดเลยวะลายะตอวัดดออูนโดยที่บรรดาซอฮาบะเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำการอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วท่านกอตาดะเนี่ยก็ได้บอกนะครับได้รายงานบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินสิ่งนี้เนี่ยท่านเนี่ยได้ยินสิ่งนี้มาจากอนัสใช่ไหมมาจากท่านอนัสใช่ไหมนะครับก็ล่ะไอ้อยู่วัลลอฮ์ใช่แล้ววัลลอฮ์ได้ยินคำรายงานนี้มาจากท่านอานัสนะครับซึ่งฮะดีษนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเชื่อถือได้ไหมนะครับเดี๋ยวทีนี้เนี่ยหลักฐานซอฮีฮ์กับซอฮีฮ์มันจะชนกันแล้วนะครับมันจะชนกันแล้วนะครับซึ่งฮะดีษนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับ
แล้วก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมีซีนะครับต่อมานะครับหลักฐานต่อมานะครับหลักฐานต่อมาเป็นหะดีษจากท่านอิบนุอับบาสที่ท่านนั้นได้ไปพักค้างแรมนะครับหน้าบ้านของท่านหญิงไมมูนะนะท่านเนี่ยได้ไปพักค้างแรมของที่บ้านของท่านหญิงไมมูนะนะครับและในนั้นเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าในคำรายงานเนี่ยนะบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้นอนอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยนะครับท่านนบีก็ได้นอนหลับจนกระทั่งว่าท่านอิบนุอับบาสเนี่ยได้ยินเสียงกลของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลับแบบลึกไหมได้ยินเสียงกลเนี่ยนบีเนี่ยนะครับหลับลึกไม่ใช่นบีขอมาฟทีนะครับขอมาฟทีนะอ้าวนบีนะครับขอมาฟทีตาลายนะเขาเขียนเป็นตัวย่อไงนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้หลับจนกระทั่งว่าท่านอิบนุอับบาสได้ยินเสียงกลเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปสู่การละหมาดนะนบีเนี่ยหลับจนกลเลยนะครับแล้วนบีก็ลุกขึ้นไปละหมาดนะครับนะแล้วในอีกคำรายงานหนึ่งนะครับในอีกคำรายงานหนึ่งบอกว่าซุมมะก็มาฟะซอลลีวะลัมยะตะวัดดะนะครับฟะซอลลีวะลัมยะตะวัดดะอีกคำรายงานหนึ่งบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็ได้ลุกขึ้นแล้วนบีก็ไปทำการละหมาดโดยที่ไม่ได้ทำการอาบน้ำละหมาดนะครับนี่เป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับอีกทัศนะที่หนึ่งนะครับอ้างอิงหลักฐานซอฮีหะนะครับทั้งสองต้นต่อมาทัศนะที่สองเขาบอกว่าการนอนหลับนั้นเสียน้ำละหมาดทุกกรณีนะทัศนะที่สองเราจะบอกว่าหลับเสียทั้งหมดไม่ว่าจะหลับท่าไหนจะนั่งหลับจะหลับลึกไม่ลึกจะนอนตาแคงจะนอนหงายเสียน้ำละหมาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะหลับลึกไม่ลึกเสียทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นทัศนะของอบูฮุรอยรออ่ะทัศน์ซอฮาบะไหมทัศนะที่หนึ่งก็ซอฮาบะนะทัศนะที่สองนี่อบูฮุรอยรอยึดถือทัศนะนี้แล้วก็ท่านอบีรอฟิยะนะครับแล้วก็ท่านอุรวะบินซุเบรแล้วก็ท่านอาตอเป็นซอฮาบะนะครับท่านฮะซันอัลบาซอรีนะครับท่านอิบนีมุไซยิบนะครับอิบนีมุนซิรแล้วก็อิบนีฮัสมินนะครับแล้วก็เป็นทัศนะที่เชคอัลบานีนะรู้จักไหมครับเชคอัลบานีที่เป็นนักตรวจหะดีษในยุคสมัยของเรานะครับนะเชคอัลบานีเนี่ยบอกว่ายึดถือทัศนะนี้เช่นเดียวกันว่าการนอนหลับไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดในทุกกรณีนะครับมีหลักฐานไม่เอ่ยมีหลักฐานนะครับนะมีหลักฐานแต่เราจะต้องมาพิจารณาหลักฐานกันนะครับมีหลักฐานที่เขาอ้างเนี่ยนะครับบอกว่าคำรายงานที่มาจากท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานคำกล่าวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าไอนานุวะกาอุสุวะกาอุสุฮนะครับที่บอกว่าตาเนี่ยมันเป็นหูรูดของทวารนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าตาเนี่ยเป็นหูรูดของทวารฟะมันนามะฟัลยะตะวัดดอนะครับเขาบอกว่าตาเนี่ยเป็นหูรูดของทวารนะก็หมายถึงถ้าตาเปิดเนี่ยนะครับถ้าตาเปิดอยู่เนี่ยทวารจะปิดหมายถึงว่าถ้าตาเราเปิดอยู่เนี่ยเราจะไม่ตดหรอกหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าเราจะตดไม่ตดถูกไหมครับตาเนี่ยเป็นหูเป็นเขาแบบเป็นหูรูของทวารตราบใดก็ตามที่ตาเปิดเนี่ยทวารจะปิดก็หมายถึงเราจะรู้ว่าเราจะผายลมหรือไม่ผายลมเราจะอั้นได้เราจะอั้นได้หูรูเราจะอั้นได้แต่ถ้าหากว่าตาปิดล่ะพอเราตาปิดปุ๊บนะครับทวารเราเนี่ยก็จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรหูรูก็จะเปิดมันก็จะมีการทำให้นะครับลมเนี่ยมันออกมาเขาก็เลยมองว่านี่ไงจากหะดีษบทนี้นี่ไงนะครับการนอนไม่ว่าจะหลับน้อยหลับมากหลับเล็กหลับอะไร
นะครับจะลึกไม่ลึกเสียทั้งหมดนะแต่นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยแต่ก่อนที่ผมเคยฟังบรรยายนะครับครูบาอาจารย์ของเราหลายท่านก็ใช้หะดีษบทนี้มาเป็นการอ้างนะที่ว่าหลับเนี่ยเสียน้ำละหมาดนะครับแต่พอเวลาที่นักวิชาการเขาไปตรวจสอบสถานะของหะดีษแล้วเนี่ยหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอิบนุมาจาห์นะครับแล้วก็มีในบันทึกของอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สถานะที่มีน้ำหนักที่สุดเนี่ยนั่นก็คือดออีฟนะครับแต่เชคอัลบานีเนี่ยให้สถานะว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ฮะซันนะครับอันนี้เป็นหลักฐานข้อที่หนึ่งแล้วนะครับหลักฐานที่หนึ่งแล้วที่บอกว่าตาเนี่ยเป็นหูรูดของทวารถ้าหากว่าตาเปิดหูรูดเนี่ยก็จะทำงานได้อยู่ทวารก็จะปิดแต่ถ้าเวลาตาปิดปุ๊บผายลมไม่ผายลมเราไม่รู้แล้วนะครับนี่คือหลักฐานที่หนึ่งนะต่อมาหลักฐานข้อที่สองนะครับหลักฐานข้อที่2เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้รายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอีซานะอาซาอะฮะดุกุมถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านรู้สึกง่วงวะฮุวะยุศ็อลลีในขณะที่เขานั้นกําลังละหมาดอยู่ถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านรู้สึกง่วงในตอนที่เรานั้นกําลังละหมาดอยู่เราเคยเป็นไหมเวลาที่เราละหมาดอยู่หรืออามีนแล้วนะหรือว่าตอนนั้นนะครับตอนสุญูดเนี่ยนะยิ่งตอนสุญูดเนี่ยนะครับอิหม่ามเขาขึ้นแล้วคือเรากลับถัดไปแล้วเรายังสุญูดอยู่เลยนะหลับถ้าหญิงไอชาบอกว่าถ้านะฮะได้รายงานคำกล่าวที่นบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านรู้สึกง่วงในขณะละหมาดนะครับฟัลยัตกุดฮัตตายัสฮะบะอัลฮุอันนาวมุเขาควรออกไปนอนจนกว่าเขานั้นจะหายง่วงนะนบีเนี่ยบอกว่าแค่รู้สึกง่วงในตอนละหมาดเนี่ยต้องออกไปเลยนะออกไปนะครับออกไปนอนจนกว่าจะหายง่วงนะครับจนกว่าความง่วงที่มีอยู่เนี่ยจะหายไปนะครับฟาอินนะอะฮะดุกุมฟาอินนะอะฮะดุกุมอิซาซอลลาวะฮุวะนาอิซุนลายะดรีนะครับพ่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพ่อในการละหมาดในขณะง่วงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราละหมาดในขณะที่เราง่วงเนี่ยนะครับเขานั้นจะไม่รู้ว่าเขากำลังขออภัยโทษหรือขอสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองเพราะว่าบางทีเวลาที่เราละหมาดในตอนที่ง่วงเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ไงว่าเรากล่าวอะไรไปในตอนที่ละหมาดนะเพราะว่าการละหมาดอย่าลืมนะคำกล่าวบางคำกล่าวมันเป็นการขออภัยโทษเวลาที่เรานั่งระหว่างสองสุญูดเรากล่าวว่าอะไรครับนั่งระหว่างสองสุญูดเรากล่าวว่าอะไรรอบบิลฟิลลีรอบบิลฟิลลีรอบบิลฟิลลีนะฉันขออภัยด้วยฉันขออภัยโทษด้วยเถิดนะครับโอ้พระผู้เป็นของฉันฉันขออภัยโทษด้วยเถิดนะครับและถ้าหากว่าเรามีอาการง่วงล่ะอาจจะไม่ได้ขออภัยโทษแล้วอาจจะไปขออย่างอื่นนะครับอาจจะสละมือนะเบอร์ไปขออย่างอื่นนะนี่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้นะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อเขาเนี่ยละหมาดและเขาอยู่ในอาการง่วงเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังขออภัยโทษหรือขอสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองอยู่หะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมนะศาสนาที่2ที่บอกว่าการนอนนั้นทำให้เสียน้ำละหมาดทุกกรณีเอาหะดีษซอฮีฮ์มาชนกับหะดีษซอฮีฮ์เช่นเดียวกันเพราะทัศนะแรกบอกว่าไม่เสียในทุกกรณีแต่ทัศนะที่2บอกว่าเสียในทุกกรณีนี่ขนาดแค่ง่วงนะนบียังอะไรครับไล่ให้ไปนอนเลยเพื่อที่จะขจัดความง่วงออกไปนะครับเพื่อที่จะขจัดความง่วงออกไปนะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาอธิบายว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะครับได้ทำการอ้างหลักฐานบทนี้เอาไว้ในบันทึกซอฮีฮ์ของท่านว่า
มันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอ่านน้ำละหมาดสำหรับคนที่ง่วงนอนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องไปอ่านน้ำละหมาดสำหรับคนที่เขาง่วงนอนนะครับหรือว่ามีการนอนเกิดขึ้นก็จำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องอ่านน้ำละหมาดดังนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดให้เราได้เห็นนะครับในการอ้างหลักฐานนะครับเพราะแค่ขนาดง่วงเนี่ยนบียังอะไรครับไล่ให้ไปนอนเลยแล้วนับประสาอะไรกับการนอนหลับนับประสาอะไรกับการนั่งหลับเลยนะครับไม่ว่าจะลึกหรือไม่ลึกเพราะขนาดง่วงเนี่ยยังจะต้องไปนอนให้หายง่วงนะไล่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับขนาดแค่ง่วงยังถูกไล่เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเรานอนเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับเสียน้ำละหมาดนะแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งนะครับอีกหลักฐานหนึ่งเขาบอกว่าบรรดาคนที่ยึดถือทัศนะนี้เนี่ยนะครับเขากล่าวว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับเขาได้มีการลงมติกันบอกว่าจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดสำหรับคนที่เขานั้นสติปัญญาไม่ดีเป็นลมเป็นบ้านะที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับแล้วไอ้การนอนหลับแล้วสภาพของคนที่นอนหลับเนี่ยมันก็เหมือนกับสภาพของคนที่ไม่มีสติปัญญาเพราะเวลาที่นอนหลับเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่ามือเราไปอยู่ไหนนะมือเราจะไปจับอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เรากลายเป็นคนที่เหมือนไม่มีสติแล้วตอนที่เรานอนหลับนะครับอันนี้เป็นการเทียบเคียงของนักวิชาการเทียบเคียงกับเหมือนกับคนที่หมดสติเป็นลมเป็นบ้านะครับก็คือสติปัญญาเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดังนั้นแล้วคนที่หลับก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับต่อมานะครับอันนี้ทัศนะที่2นะต่อมาทัศนะที่3เขาบอกว่าถ้าหากว่าหลับลึกเสียไม่ว่าจะสภาพไม่ว่าจะนอนท่าใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าหลับไม่ลึกเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดนะอันนี้ทัศนะที่3และมีการแยกแล้วนะครับเพราะว่าทัศนะที่1ไม่ได้แยกเลยไม่เสียทุกกรณีนะครับทัศนะที่2เสียทุกกรณีแต่ทัศนะที่3มีการแยกแล้วว่าถ้าหากว่าหลับลึกเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าหากว่าหลับไม่ลึกไม่เสียน้ำละหมาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทัศนะของอิหม่ามมาลิกแล้วก็บางสายรายงานที่อ้างถึงการยึดถือของท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลหรือว่ามัซฮับฮัมบาลีนะครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับเขาได้ตีความมาจากหะดีษของท่านอานัสนะครับในการนอนของบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์ที่นอนหลับแล้วลุกขึ้นไปละหมาดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเขาบอกว่าอ๋อก็ซอฮาบะเนี่ยหลับน้อยไงก็คือหลับไม่ลึกไงก็เลยไม่เสียจำได้ไหมครับหลักฐานต้นแรกที่ผมได้บอกไปว่าซอฮาบะหลับแล้วซอฮาบะก็ลุกขึ้นไปละหมาดโดยที่ไม่ได้นั่งละหมาดใหม่นั่นแหละจากคดีตรงนั้นเนี่ยแหละนะครับที่ทัศนะนี้เขายึดถือว่าอ๋อเขาตีความว่าซอฮาบะเนี่ยหลับไม่ลึกนะซอฮาบะเนี่ยหลับไม่ลึกคงจะแค่สับพงกคงจะแค่สับพงกนะครับพอเวลาได้ยินเสียงอิกอมะก็เลยลุกขึ้นไปละหมาดนะครับนะครับนี่ก็เป็นทัศนะที่3นะครับต่อมานะครับทัศนะที่4ทัศนะที่4เขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดสำหรับคนที่นอนยกเว้นว่าเขานั้นจะนอนในท่าตะแคงนะไม่เสียน้ำละหมาดสำหรับการที่นอนนะสำหรับคนที่นอนทั่วไปเนี่ยนะครับยกเว้นว่าเขาคนนั้นจะนอนตะแคงหรือนอนโดยที่มีสิ่งค้ำยันถือว่าเสียน้ำละหมาดถ้านอนหงายไม่เสียนะไม่ว่าจะนอนลึกนอนไม่ลึกถ้านอนหงายไม่เสียนะครับแต่ถ้านอนตะแคงเมื่อไหร่เสียนะครับหรือว่านอนโดยที่มีสิ่งค้ำยันนอนโดยเอามือค้ำ
นอนเอาเก้าอี้มาแล้วก็เอาหน้าฟุบไปกับเอาหน้าฟุบไปกับเก้าอี้นะครับมีสิ่งค้ำยันเนี่ยทัศนะนี้เขามองว่าเสียน้ำละหมาดแต่ถ้านอนท่าเรียบก้นแนบชิดกับพื้นเนี่ยนะเขาเรียกว่านอนหงายใช่ไหมถ้านอนหงายเนี่ยไม่เสียนะครับและในส่วนของคนที่เขานอนหลับในท่าต่างๆของการละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลับในท่ารุกัวหลับในท่าสุญูดหรือหลับในท่ายืนแล้วก็หลับในท่านั่งเนี่ยนะครับทัศนะนี้เขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะครับนะไม่เสียน้ำละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขานั้นหลับในละหมาดหรือว่าหลับนอกละหมาดนะตามทันไม่เอ่ยทัศนะนี้เขาบอกง่ายๆว่าถ้าพี่น้องนอนตายแคงเสียน้ำละหมาดแต่ถ้านอนท่าอื่นที่ไม่ใช่นอนตายแคงไม่เสียน้ำละหมาดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลับในละหมาดเนี่ยท่ารุกัวท่าสุญูดท่านั่งท่ายืนในละหมาดไม่เสียนะครับและเหตุผลที่นอนตายแคงเสียน้ำละหมาดเขามองจากตรงไหนนะให้พี่น้องได้รู้ง่ายๆเลยนะครับที่เขาเถียงกันเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการนอนเสียน้ำละหมาดไม่เสียน้ำละหมาดเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องของการออกมาของการตดเขาพิจารณาถึงการออกมาของการผายลมนั่นเองต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมๆการนอนเนี่ยมันไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับแต่ทำไมเขาถึงมาเถียงกันล่ะว่านอนลึกไม่ลึกหลับลึกไม่ลึกท่านู้นท่านี้เพราะเขาพิจารณาถึงการออกมาของการผายลมเพราะว่าเวลาที่พี่น้องหลับเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ 100% ว่าตดไม่ตดนะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆถามว่ามีใครมั่นใจได้ 100% มั้ยเวลาที่นอนหลับไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จึงได้บอกว่าไอ้ท่านอนตะแคงเนี่ยก้นมันไม่ได้แนบชิดกับพื้นมันก็เลยมีโอกาสที่ตดจะออกมาพอเวลาตดออกมาปุ๊บเป็นไงเสียน้ำละหมาดนะครับเสียน้ำละหมาดนะตอนนั้นแล้วทัศนะนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าว่านอนตะแคงเนี่ยเสียน้ำละหมาดเพราะตดอาจจะออกมาได้นะครับต่อมานะครับทัศนะที่5โอ้เที่ยง5นาทีแล้วนะนะโอเคนะครับงั้นฝากไว้ที่ทัศนะก่อนนะ4แต่ผมจะบอกให้ทั้งหมดมี8ทัศนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับมันใกล้จะจบแล้วเพราะว่าทัศนะที่5ที่6ที่7เนี่ยมันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวง่ายๆนะจะเอาให้จบแป๊บหนึ่งหรือว่าจะไปต่อสัปดาห์หน้าไปต่อเดือนหน้าเดือนหน้าเลยนะหรือยังไงนะผมว่าต่ออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะสรุปไวๆเลยนะครับทัศนะที่5เขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดยกเว้นว่าถ้าเรานั้นนอนในท่ารุกัวแล้วก็ท่าสุญูดถ้านอนในท่าอื่นไม่เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะว่านอนในท่ารุกัวเนี่ยก้นก็ตึงเหมือนกันนะครับแล้วก็นอนในท่าสุญูดก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่ารูทวารมันก็ขยายเช่นเดียวกันทำให้ลมเนี่ยสามารถที่จะออกมาได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยมองว่าถ้านอนหลับในท่ารูกัวแล้วก็ท่าสุญูดเสียน้ำละหมาดนะครับนี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการต่อมาทัศนะที่6เขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนอนท่าอะไรก็ไม่เสียยกเว้นท่าสุญูดเท่านั้นที่เสียนะทัศนะที่6เขาบอกว่าท่าสุญูดอย่างเดียวนะครับที่เสียน้ำละหมาดนะต่อมาทัศนะที่7นะครับทัศนะที่7เขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะในการนอนถ้าหากว่าเรานั้นนอนในท่าของการละหมาดนะนะครับถ้าหากว่าเรานอนหลับในละหมาดด้วยกับท่าของการละหมาดเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดไม่ว่าจะหลับท่ารุกัวท่าสุญูดท่ายืนท่านั่งถ้าหากว่าการหลับนี้เนี่ยนะครับ
มันอยู่ในละหมาดนะไม่เสียแต่ถ้าหากว่าหลับท่ารุกุอะหรือว่าหลับท่าสุญูดนอกละหมาดเนี่ยเสียน้ำละหมาดนะครับแต่ถ้าพี่น้องหลับในละหมาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าใดก็ตามไม่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าหากว่าหลับนอกละหมาดไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะครับเสียน้ำละหมาดนะนี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะนะครับต่อมาทัศนะที่8ทัศนะสุดท้ายนะครับก็คือไม่เสียน้ำละหมาดถ้าหากว่าหลับในท่านั่งโดยที่ก้นนั้นแน่นแฟ้นอยู่กับพื้นที่ตนนั่งนะครับทัศนะนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยเพราะเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีถ้าหากว่าหลับโดยก้นแนบชิดกับพื้นที่ตนนั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลับในละหมาดหรือว่านอกละหมาดจะหลับนิดเดียวหรือว่าหลับลึกก็ตามไม่เสียน้ำละหมาดถ้าหากว่าหลับในท่าที่ก้นของเรานั้นแนบชิดอยู่กับพื้นที่เรานั่งข้ออะไรล่ะครับพอเวลาก้นแนบชิดอยู่กับพื้นที่นั่งเนี่ยลมมันก็จะออกมายากพอมิฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตได้เวลาคนที่เขานั่งแล้วเขาจะผายลมเขาทำไง okay. แสดงว่ามารู้มาเกิดนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่มัมชาฟีเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าหากว่านั่งในท่าที่ก้นแนบชิดอยู่กับพื้นนะครับแล้วหลับในท่านั้นเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดนั่งบนโซฟานั่งบนอะไรก็ไม่เสียยกเว้นว่านั่งบนเก้าอี้ที่มีรูโซฟาที่มีรูเสียน้ำละหมาดอย่างเก้าอี้ตัวสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะมีรูนะมันจะมีรูถ้าแบบนี้เนี่ยเสียน้ำละหมาดเพราะลมมันสามารถที่จะลอดออกไปได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะมั่นใจตัวของเราเองได้ว่าเฮ้ยผายลมหรือไม่ผายลมเมื่อกี้ที่หลับไปแต่ถ้าหากว่านั่งแนบชิดอยู่กับพื้นที่เรานั่งเนี่ยมันก็เป็นการยากในการที่ลมนั้นมันจะออกมาซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีแล้วก็เป็นทัศนะที่คนส่วนมากของบ้านเรานั้นยึดถือปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทัศนะที่มีน้ำหนักนะทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับนั่นก็คือแท้จริงแล้วการหลับลึกเนี่ยนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้มีสติสัมปชัญญะหลงเหลืออยู่เลยหรือว่าการรับรู้เหลืออยู่เลยเนี่ยนะครับโดยที่คนที่เขาหลับนั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่ามันจะมีอะไรออกมาจากร่างกายของเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับเสียน้ำละหมาดถ้าว่าหลับลึกโดยที่ตัวของเรานั้นไม่หลงเหลือการรับรู้อะไรอยู่แล้วนะครับหลงไม่หลงเหลือการรับรู้อะไรอยู่แล้วนั่นก็คือไม่รู้แล้วว่ามือเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วว่าเสียงรอบข้างเนี่ยเป็นยังไงเหมือนเวลาที่เราหลับตอนนั่งฟังคุตบะเนี่ยนะครับบางทีเราไม่รู้เลยว่าคอเตมเนี่ยเขาพูดไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาอีกทีนึงก็กูลูกาลีฮาซาแล้วนะครับหรือว่าบางทีหลับจนน้ำลายไหลแล้วเราไม่รู้ว่าน้ำลายมันไหลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลับประเภทนี้เนี่ยทำไม่เสียน้ำละหมาดนะครับไม่ว่าเราจะนั่งหลับยืนหลับตะแคงหลับรุกวะหลับสุญูดหลับนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในท่าต่างๆของการนอนถ้าว่าหลับลึกเสียน้ำละหมาดนะครับแต่ถ้าว่ายังหลับสะพงกยังรู้สึกตัวนะครับนักวิชาการเขามองว่าไม่เสียน้ำละหมาดเพราะยังถือว่ายังมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับนี่ก็เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับที่จะถือว่าลอวะอัลลัมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องของการนอนหลับนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้านะครับในคราวหน้าก็จะมาต่อกับข้ออื่นที่เหลือกันนะครับซึ่ง
ในเรื่องของการนอนนะครับก็สรุปว่าทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการออกจากการขัดแย้งของนักวิชาการนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเรานั้นหลับโดยที่อะไรครับเราไม่หลงเหลือการรับรู้อยู่เลยหรือว่าหลับลึกเนี่ยนะครับก็ให้เรานั้นไปอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ว่าเราจะนอนอยู่ในท่าใดก็ตามหรือนอนอยู่ในท่าที่ก้นนั้นเนี่ยแนบชิดอยู่กับพื้นก็ตามนะครับให้เรานั้นไปทำการอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าว่าเรานั้นหลับลึกนะครับเพราะสติสัมปชัญญะหรือว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันไม่หลงเหลืออยู่แล้วในตอนที่เราหลับตอนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ 100% ว่าเราผายลมหรือว่าไม่ผายลมนะแต่ถ้าเกิดว่าหลับแค่แป๊บเดียวหรือว่าสับพงกนะครับหลับแค่สับพงกเนี่ยนะครับก็นักวิชาการเขาถือว่ายังไม่เสียน้ำละหมาดเพราะยังมีความหลงเหลือการรับรู้อยู่กับตัวของเรานะครับแล้วก็อะไรล่ะการที่เรานั้นเนี่ยหลับชั่วคู่หลับแป๊บหนึ่งนะครับก็เขามองว่าเรานั้นยังรับรู้สิ่งที่อยู่รอบข้างได้เหมือนกับเวลาตอนที่เรานั่งฟังคุตบ้านเนี่ยบางทีไม่มีใครมาปลุกแต่เราสามารถที่จะลุกเองได้เวลาที่เราได้ยินคอเตปเขานะครับขึ้นคุตบ้าที่สองแล้วหรือว่าจบคุตบ้าที่หนึ่งนะครับนะนี่ก็เป็นบทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับยาซากุมุลลอคอยรอนนะพี่น้องทุกท่านที่ได้มารวมอยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์